สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รันราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระรชาชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสับปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เป้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้รองศาสตราจารย์เจษดาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและคณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์นำนายพวัรีสิริวัฒน์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2566เป้าทูลละองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมการผลิตอาหาร ณมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมสหราชอาณาจักรศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติอิสถะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทธรมหิดนและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตอวานน์เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายสุภากรวิลาศรัศมีผู้ได้รับพระราชทานทุนอุลนิธิอนันทธรมหิดลแผน,นกธรรมศาสตร์ประจำปี2566เบ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทสาขามาจิสเตอร์จูริสคณะนิติศาสตร์ณมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสหราชอาณาจักร